สวัสดีเราชื่อพัดนะเราเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศไทยเรามาอยู่ที่นี่ได้1สัปดาห์แล้วเราเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างเรารู้สึกว่าเราทำอะไรก็ดูไม่ดีในสายตาของคนอื่นที่นี่รสชาติไม่อร่อยภาษาเกาหลีก็ยากมากเราว่าคนที่เนี่ยดูแปลกนะไม่เหมือนบ้านเราแล้วเราจะอยู่ที่นี่ได้เหรตอนนี้เรารู้แล้วถ้าเราเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเราก็จะอยู่ได้ในทุกที่ทุกสถานการณ์อย่างมีความสุข